แฟนวอลเลย์บอลรับไม่ได้หลังเห็นบัตรชมซีวีลีกเชียงใหม่ผิดจนไม่น่าให้อภัยวันที่11สิงหาคม2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่วันแรกเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามแฟนลูกยางสังเกตเห็นบัตรเข้าชมการแข่งขันซีวีลีกที่เชียงใหม่พิมพ์ผิดจากที่จริงต้องเป็นพุทธศักราช2566แต่ในบัตรพิมพ์เป็นพุทธศักราช2556ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เฉพาะคนเท่านั้นแต่เป็นทุกใบของการแข่งขันวันที่11สิงหาคมทำให้แฟนลูกยางไทยต่างแสดงความคิดเห็นแซวว่างานรีบไปหน่อยเขาจัดแมตช์ย้อนเวลาสุดยอดสุดยอดนั่งทำแมชชีนไปดูผิดจริงด้วยแต่ช่างมันห้าห้ามาถึงที่แล้วไม่ให้เข้าสนามวอยแน่ขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ